ก็วันนี้ก็มาเป็น NY ที่จะไป NYC นะครับผมกับทางโค้ชนะครับผมก็เราจะไปดูแฟชั่นแฟชั่นวีคนะของนิวยอร์กแฟชั่นวีคกันไปดูโชว์ของโค้ชค่ะก็ดีใจค่ะเป็นตัวแทนที่เขาได้รับเชิญไปดูโชว์ค่ะก็ตื่นเต้นดีค่ะ New York Fashion Week จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแน่นอนอยู่แล้วค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปกับโค้ชค่ะที่ได้ไปสองคนไปด้วยกันจะไปดูแฟชั่นโชว์ค่ะครับผมเราทำงานด้วยกันไหมเตรียมตัวยังไงคะเตรียมตัวยังไงก็จริงๆแล้วก็คงเราก็คงไปเอาความเป็นไทยไปให้เขาดูบ้างอะไรด้วยความหน้าตาอะไรมั้งไม่รู้ว่าจริงๆก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปก็คงตั้งใจที่จะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับผมที่แฟชั่นโชว์นี่ให้มากที่สุดนะแล้วก็คงเป็นประสบการณ์อย่างนึงนะครับอาจจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราแทบจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยค่ะเพราะว่าทางโค้ชเตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างงี้คือเตรียมไปที่นู่นเลยเราคงไม่ได้จัดเต็มจัดเต็มเพราะว่าตามสไตล์โค้ชเลยค่ะโอเคเฮ้ยแหมผมก็ถือว่าได้ไปเอาไอเดียอะไรหลายอย่างนะผมเชื่อว่านิวยอร์กแฟชั่นวีคก็คงไม่ใช่แฟชั่นวีคธรรมดานะเราในฐานะที่เคยเป็นนายแบบกันมาก่อนหรือก็ยังเป็นอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะเดินแฟชั่นอย่างเดียวครั้งนี้ได้มีโอกาสไปนั่งดูนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครั้งหนึ่งสำหรับผมด้วยนะฮะแล้วก็ได้ไปเอาไอเดียของผู้คนในนิวยอร์กซึ่งมีวิถีชีวิตมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากๆเนี่ยเอากลับมาแล้วก็อาจจะมาประยุกต์ใช้กับตัวเราเองบ้างมาเล่าสู่กันฟังบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันรับรองว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กันฟังแน่นอนครับผมกังวลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมไหมคะแบบเวลาตัดไปคนจะคงก็แบบต้องจัดหนักจัดเต็มอะไรผมว่าคงด้วยความเป็นโค้ชนะเราอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของ ready to wear มากเรื่องหน้าผมอะไรมากแล้วเราไปนั่งดูแฟชั่นโชว์นะเราไม่ได้ไปเดินแฟชั่นโชว์นะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องจัดเต็มเลยขนาดนั้นก็ได้ตามสไตล์ของทั้งคู่ด้วยค่ะไม่ได้ต้องการที่จะจัดเต็มมากๆคือต้องการแค่ให้เหมาะกับแบรนด์ให้มากที่สุดค่ะไปเป็นไทยก็แบบสามารถติดตามชมได้ด้วยใช่ไหมเราจะมีผมว่าน่าจะมีช่องทางหลายช่องทางที่น่าจะน่าจะได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกทีว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงวันไหนอะไรยังไงจะมีการเดินทางไปที่ไหนบ้างนะครับผมซึ่งก็ในสเกดูลที่เราพอจะได้ทราบมาคร่าวๆเบื้องต้นนะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยประมาณ4-5 วันครับเพราะว่าเดินทางก็ตีไปวันนึงแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะได้มีเวลาไปเที่ยวกันหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆแล้วแขกผู้ใหญ่ที่รอเราอยู่ทุ่นก็มีเหมือนกันนะครับผมก็น่าจะเป็นไปตามเรื่องของพิธีการนะฮะใช่ไปช้อปปิ้งของเรื่องไปช้อปปิ้งพร้อมค่ะ พร้อมค่ะจะไปดูค่ะว่านิวยอร์กเกอร์กับแฟชั่นนิสต้าเขาแต่งตัวยังไงเผื่อเราจะแบบว่ามีไอเดียเอากลับมาได้แต่ว่าถ้าจะจริงจังช้อปปิ้งอาจจะไม่มีเวลาค่ะเพราะว่าตารางค่อนข้างแน่นพอสมควรอ๋อใช่วันที่22ตุลาครับผม22ตุลาครับผมใช่22ตุลาที่วัดป่ารัตนมงคลนะฮะที่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมขอนแก่นขอนแก่นครับเมื่อกี้พูดผิดวันก่อนขอนแก่นอ๋อเหรอแล้วบอกอุดรเหรอขอนแก่นค่ะขอนแก่นครับอันนี้เราไปร่วมบุญกับสร้างศาลาครับสร้างศาลาที่ประดิษฐานใช่ครับพระพุทธเมตตาครับผมจบเพื่อพูดว่าอะไรก็เอาไว้ปฏิบัติธรรมใช่ครับจริงๆแล้วคือศาลาที่อเนกประสงค์ก็จริงๆแล้วปฏิบัติธรรมได้อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันใช่ก็จริงๆก็เหมือนประมาณนึงนะครับผมก็ทำกันทุกๆปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นปกติแล้วคนไทยนะก็ชอบทำบุญกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะทำกับวัดกับ
คนแก่คนชราขอทานหรือว่าจะเป็นเด็กยากไร้อะไรเงี้ยเราก็ทำกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ก็ดีนะฮะทำเยอะก็ไม่เสียหายอะไรถ้าทำด้วยความพอเหมาะพอดีครับอ๋อไม่ได้หอมแก้มกระซิบกระซิบจมูกดีเลยทำเฮ้ยเป็นตามความสั่งของพี่ใหญ่ค่ะเหมือนแบบเรากำลังกระซิบอะไรสักอย่างมั้งคะแล้วก็จังหวะมันเป๊ะสำหรับพี่ใหญ่ที่ถ่ายมาเราเหมือนหอมแก้มแต่ไม่ได้หอมคือไม่ได้โดนจริงๆเป็นเหมือนช่วงที่เหมือนเราไม่รู้ว่าพี่ใหญ่ถ่ายแล้วก็คุยกันเลยครับน่าจะเป็นมุมกล้องใช่เออ no ไม่ใช่โดนจริงๆก็ที่เป็นภาพกระซิบข้างหูใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ใช่ถ้าผมโดนผู้หญิงหอมผมไม่บอกหรอกครับเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะเห็นค่ะเห็นใครก็ได้ก็ไปแซวเยอะไหมคะแบบว่าเฮ้ยไม่มีใครเข้ามาแซวในไอจีหนูนะคะแต่เขาอาจจะแซวกันในรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนังสือออกยังหนังสือออกยังออกแล้วออกแล้วเอ้ยยังค่ะพรีออเดอร์มันเป็นโพสค่ะคือทุกรูปที่เราถ่ายมันคือโพสก็เหมือนแค่แบบโพสแบบไหลไปเรื่อยๆมันก็บางทีมันก็จะได้จังหวะอ๋อพี่ใหญ่บอกว่าให้จับเสื้อหน่อยอะไรเงี้ยเสื้อหน่อยใช่เหมือนจริงมันไม่ได้โพสเสื้อเป็นเสื้อยืดใช่ค่ะให้เหมือนเรามาเที่ยวด้วยกันจริงๆอะไรอย่างงี้ของแก้มก็แบบกระซิบกันมากกว่ากระซิบค่ะจมูกดีเลยอ๋อไม่เป็นเหมือนกระซิบใช่กระซิบแล้วหัวเราะอะไรเงี้ยค่ะเป็นท่าถ่ายแบบมากกว่าใช่ครับใช่ครับเป็นโพส acting ครับผมขนาดอยู่แล้วครับไม่ใช่อินเนอร์นะคะไม่ใช่อินเนอร์ครับอันนี้ก็ร้องเหมือนกันด้วยค่ะก็ห่วงครับเราก็ถ้าสมมติว่าเราผู้ชายนะโป๊มันไม่ค่อยมีอะไรให้โป๊อ่ะนะถึงแม้ว่าใครๆอยากดูอ่ะนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงอาจจะแบบใส่กระโปรงสั้นหรือว่าใส่เสื้อที่มันบางทีก็ต้องมิดชิดอะไรอย่างงี้ฮะแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยห่วงเขาก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วอ๋อโอเคผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นแล้วครับเพื่อนส่งมาให้ดูกันครับก็ไม่ตกใจครับผมไม่ตกใจไม่ซีเรียสครับจริงๆก็เหมือนมีมันเรื่อยๆแหละครับผมใช่ไม่น่าจะเอาออกครับผมไม่ทราบเหมือนกันนี่น่าติดอยู่ในมอแหละใช่ครับก็ปกติดีครับปกติดีไม่ค่อยอะไรอย่างงี้อยู่แล้วพี่ใช่ก็แบบว่าแบบเราลงก็เป็นเรื่องสุขภาพอย่างนี้ต่อไปเนาะใช่ครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่หมายถึงว่าเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะดูแลอยู่แล้วนะอันนี้ผมว่ามันก็ไม่ผิดหรอกถ้าผมจะเป็นหอบแล้วผมดูแลสุขภาพตัวเอง